่รอว่ารวยที่โอ้โหรู้นี่หมายถึงว่ายังหนุ่มยังแน่นเลยสวัสดีค่ะสองหนุ่มเป็นไงคะเนี่ยเหนื่อยกันแล้วเหรอเนี่ยสวัสดีครับพี่กู๊ดครับลิวายยังไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เลยครับเพราะลิวายอ่ะเท่แล้วก็หนุ่มแน่นแต่กงนี่สิทำไมดูท่าจะไม่ไหวแล้วครับอ้าวทำไมพูดอย่างนั้นล่ะแหมลือนี่มันจะพูดเกินไปหรือเปล่าฮะนี่อุ้ยบอกให้พี่กุ๊กเหนื่อยมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่อากาศเนี่ยมันร้อนมากมากเลยนะนี่ดีนะยังมีต้นมงต้นไม้มาช่วยบกบังอ่ะแต่ก็ยังชั่วหน่อยอ่ะใช่อากงจริงๆช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยยิ่งอยู่ในเมืองกรุงนะจะไปหาต้นไม้ใบหญ้าที่มันร่มรื่นเป็นธรรมชาติเนี่ยหายากมากเลยล่ะค่ะถ้าลือพูดอย่างนี้ว่าขอเถียงลือเลยล่ะว่าจำได้มีอยู่ที่หนึ่งมันมีป่าไม้ที่สวยธรรมชาติสวยงามมากต้องน้ำลำธารนี่อย่างสวยงามเลยอ่ะอยู่ในเมืองเนี่ยนะกอยู่ใกล้เมืองอ๋อนี่ก่อนที่เชียงใหม่นี่พูดแล้วโอ้ยยังจำไม่ลืมนะว่ายังเคยพาอาม่าเนี่ยนะไปสวีทกันสองคงเลยนะนี่ผมบอกเลยฮะถ้าลืออะไรไปนะหรือจะจำตึงตาตึงใจแบบว่าไม่รู้ลืมเลยหวังอากงพูดซะขนาดนี้ตอนนี้อยากจะไปเที่ยวที่นั่นแล้วสิหรืออยากไปอย่างไรเราไปลูล่วยกันเลยจากที่ฟังอากงเล่ามากูดก็เลยลองมาตามหาที่ที่จะมีธรรมชาติอยู่ใกล้ๆตัวเมืองซึ่งก็น่าจะเป็นที่นี่แหละค่ะเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกมนทาทานซึ่งที่นี่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเลยค่ะขับรถมาจากตัวเมืองเชียงใหม่ที่กู๊ดมาพักแค่ไม่นานก็ได้มาพักกายใจกับธรรมชาติรอบๆนี้แล้วและกู๊ดได้ยินมาด้วยนะคะว่าที่นี่เป็นแหล่งต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงคนทั้งเมืองอีกด้วยยังไงเดี๋ยวกู๊ดลองไปถามพี่ๆเจ้าหน้าที่ดีกว่าค่ะว่าที่นี่เขาจะมีจุดเด่นและมีความสำคัญยังไงบ้างเผื่อจะใช่ที่ที่อากงบอกกู๊ดมาค่ะสำหรับน้ำตกมนทาทานนะคะเทรลเส้นนี้เนี่ยจะเป็นเส้นทางที่เข้าไปสัมผัสกับพื้นที่ที่เป็นป่าในลักษณะของป่าดงดิบแล้งนะคะค่ะระยะทางก็ประมาณ 1.6 กิโลเมตรแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางก็ประมาณชั่วโมงนึงหรือชั่วโมงครึ่งก็แล้วแต่สภาพร่างกายของแต่ละคนที่จะสามารถเดินได้นะคะสำหรับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะคะได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไทยรักป่านะคะโดยทางมูลนิธิเนี่ยได้สนับสนุนงบประมาณและก็ทีมงานที่มาช่วยร่วมกับอุทยานของเราในการเซอร์เวย์พื้นที่นะคะแล้วก็ทำเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบโดยได้ทำป้ายสื่อความหมายนะคะตลอดเส้นทางนี้จำนวนทั้งหมด12จุดนักศึกษาธรรมชาติเนี่ยเข้าไปดูป่าดงดิบแล้งนะคะเพราะฉะนั้นสภาพป่าทั้งหมดเนี่ยจุดเด่นก็คือเป็นสภาพป่าดงดิบแล้งแล้วก็จะมีพืชพันธุ์ที่สำคัญสลัดใดพืชพันธุ์ที่ไม่น่าจะมาอยู่ในป่าดงดิบแล้งแต่บังเอิญเดินไปแล้วเจอก็ที่สำคัญที่สุดนะคะพื้นป่าแห่งนี้เป็นพื้นป่าที่อยู่ใกล้เมืองเชียงใหม่มากที่สุดเพราะฉะนั้นพื้นป่านี้เองแหละที่ส่งน้ำนะคะเข้าลงไปหล่อเลี้ยงคนในเมืองเชียงใหม่ค่ะที่นี่มีจุดการเรียนรู้ที่น่าสนใจถึง12จุดค่ะในแต่ละจุดนั้นพี่ๆเจ้าหน้าที่ได้เล่าให้กู๊ดฟังถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่สอดแทรกอยู่ในธรรมชาติที่ทำให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ในผืนป่าแห่งนี้จากที่กู๊ดได้คุยกับพี่เจ้าหน้าที่กู๊ดก็มั่นใจแล้วล่ะค่ะว่าที่นี่คือที่ที่อากงบอกกู๊ดมาจริงๆด้วยเดี๋ยวกู๊ดจะถ่ายรูปไปฝากอากงให้อากงเอาไว้ดูเวลาคิดถึงอาม่าของน้องลีไวให้เยอะๆเลยค่ะอากงต้องชอบแน่ๆ